เมื่อใดคุณจะมดทุกวันนี้เหมือนจะตายเลยครับครับโอ้ยมันก็อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ไปอีกนานนะคุณเหรอรัฐบาลเนี่ยกูก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าเกี่ยวกับการเผาที่ว่าไม่น่าใช่หรอกเผาอะไรให้มันได้ขนาดนี้วะไม่ปัญหาคือทำอะไรกันนี่ก็ตอบมันได้วันนี้เขาอยู่กับรายการอย่างเราแต่ว่าเนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือจะเป็นการตอบ Q&A จากแฟนๆหรือว่า FC ของรีวิวเชียงใหม่เนี่ยตีว่าถามกันเข้ามานะผม Q&A คืออะไรครับพี่ลองอะไร Question and Answer ไปดูกันเลยดีกว่าไปตื่นยังครับตื่นแล้วครับคือยังไงโอ๊ยมันนึ่งมองตำมะเขือเทศคือตำส้มต้มตำตำมะละกอต้มตำตะกุนดิต้มตำเฮ้ยรู้ได้ไงวะเขือเทศมันมะละกอต้มตำไงมะละกอเจ๊กล้องมีเมียหรือยังเจ๊กล้องไม่ใช่ใครคนไหนอ่ะนี่เห็นนี่บะหมี่แล้วติดบะหมี่แล้วครับอันนี้ก็โมโหเหมือนกันยังบะหมี่นะครับยังครับสดว้าวแบบไหนตีรีวิวเจียงใหม่ช็อตอีกสุดสวยงามสง่าไปดูเรื่องสหายผู้กองซอดันรู้ขึ้นมาซอดันขึ้นผักก็ผมเดี๋ยวนี้ครับขึ้นผมขึ้นใครขึ้นมาแบบไหนอ่ะผมต้องถามจะต้องชอบผู้หญิงน่ารักน่ารักแล้วก็ผมสั้นไว้ก่อนคือผมสั้นเดินมานี่มองก่อนเลยมองผมก่อนเลยคาเฟ่นักเล่นเชียงใหม่ครับผมรสนิยมชั้นสามไม่ยากลักๆก็จะไปร้านต้นเขินทางวิทยาหมอชอนะแล้วก็ร้านฝายคอฟฟี่ตรงสวนดอกบ่ค่อยไปนั่งร้านไหนเลยอ่ะไทเกอร์เทสครับมันล่มลื่นดีเจ้าของร้านผมร้านไม่ใช่หลังบ่ายโมงมีโปร1แถม1แก้วใหญ่เขาไม่บอกใครแต่ว่าเดินไปสั่งเขาถามว่าเอาอะไรเอาที่มันมีโปรอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะพี่ไปทุกวันอย่าไปเยอะไม่เอาดีกว่าครับบัตรเจ้ามันห่อนร้อยเสื้อเทพไว้พระมีย่ามั้งทำไมวะไม่รู้พาไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็ร้อนแล้วอ่ะไปขึ้นดอยอะไรก็ร้อนไปละร้อนแล้วไม่ต้องเที่ยวแล้วสมัครออกมาคืนไงเป็นพวกร้านเหล้าร้านเบียร์ซะมากกว่าเมื่อใดคุณจะมดทุกวันนี้เหมือนจะตายเลยครับครับโอ้ยมันก็อยู่อย่างงี้นะครับอยู่ไปอีกนานนะคุณเหรอแล้วทําเนี่ยกูก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าเกี่ยวกับการเผาที่ว่าไม่น่าใช่หรอกเผาอะไรให้มันได้ขนาดนี้วะไม่ปัญหาคือทําอะไรกันนี่ก็ตอบมันได้มันอยู่ที่สภาพอากาศสวยอายุ25ปีครับผมมาเชียงใหม่ต้องไปที่ไหนไปที่ไหนก็ได้อ่ะสิอยากไปอ่ะไปอาร์เคดไปขนส่งก่อนเลยมันไม่มีอะไรน่าเที่ยวแล้วอ่ะมันร้อนอ่ะมันร้อนเลยนะก็ขึ้นดอยแล้วกันอย่างนี้กันอ่ะมาเชียงใหม่ก็ไปภูเขาอ่ะดอยสุเทพดอยอินทนนท์ดอยแม่กำปองอะไรเงี้ยรับแรกนะครับผมในช่วงเช้าเฮาควรจะอยู่ห้องพักของเฮามันไปก่อนเนาะเพราะมันห่อนมากเมื่อคืนก่อนไปร้านเล้าลันเบียร์ของกินเชียงใหม่ที่ห้ามพลาดลาบแนะนำให้ไปกินของกินตามตลาดสดๆในตลาดที่มันไม่ใช่ตลาดใหญ่ๆพวกกันหลวงอ่ะบ้านท่อกับท่าเดืออะไรเงี้ยแล้วมันจะมีลาบที่แบบพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาทำมาขายกันกินของที่แบบโลเคอลจริงๆฮะชาไข่มุกครับร้านกาแฟจูหมูกระทะเพราะว่าเจ๊กล้องนะไอ้เจ๊กล้องจูมโซดาขึ้นตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยเจ๊กล้องชอบสาวน้อยหรือสาวใหญ่สาวใหญ่สิพูดเลยนะใครก็รู้สาวใหญ่พูดเลยพี่รู้มันไม่ชอบเด็กมันชอบไปทำงานมีอายุมีฐานะหุ่นเนี่ยมาทีหลังอันนี้ขอเราเลยละกันชอบสาวน้อยตัดหน้าผมสั้นตัดผมหน้ามาวะนี่สเปคเจียกองอะไรใหญ่ไปถึงไหนครับต่อน้อยครับเนี่ยร้องเพลงให้ฟังหน่อยนี่คือเจียงใหม่ล้านนากว้างไงที่ใครๆก็อยากมาเอวนี่คือเจียงใหม่ล้านนากว้างไงเวทีใครก็ไพ่ไพ่แอลถ้ามีเวลาว่าง1วันจะไปไหนอยู่ห้องนอนเล่นหมดอ่ะอยู่ห้องครับนอนเติมพลังงานตอนเย็นกินเหล้าต่อแม่ด่าแน่เลยก็ไปปั่นจักรยานแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะไปกางเต็นท์นอนบนดอยแต่นี้ชอบไปกาแฟร้านเพลินครับนั่งทั้งวันเลยแล้วก็ถึงมาแล้งก็ซอกก็เข้าแล้งแล้วก็เข้าห้องใช้กล้องอะไรอย่างไรวิดีโอใช้มิเรเลสครับตัวนี้ A6000 ของเพื่อนด้วยนิคอนทุกทีมันเป็นแคนนอนนี่กล้องใครวะนี่กล้องผมถ้าเป็นของเนี้ยเวลาใจอ่ะจะใช้นิคอนดี5,300เลนส์1840ก็เป็นเลนส์คิดนี่แหละติดกล้องเฉยๆถ้าซื้อมาปุ๊บก็ใช้นี่ทายเลยร้านเราดีต่อไปแล้วเยอะนะเอาทีละร้านเลยเนาะเป็นร้านหมาล่าชื่อร้านลองยังอยู่แถวกาดพันท่อเลยอีกนิดนึงก็จะเป็นหมาล่าปากเบิร์นเลยอีกนิดนึงก็จะเป็นหมาล่าหน้าชาเลยอีกนิดนึงก็จะเป็นหมาล่าชายันฮีคือแม่งมันชากับอวัยวะทุกอย่างแถวนั้นอ่ะอันนี้ร้านที่ชอบก็คือร้านแถวบ้านที่ล้มอยู่หลังหมอมันเดินไปได้เพราะมันอยู่ใกล้หอไงแล้วก็มันมีดนตรีสดแล้วก็มีวัยรุ่นก็เดินครับได้ปลอดภัยบอกเคยไปอ่ะเป
บนหมู่บ้านหมู่มีเปลี่ยนทิปปิ้งแล้วกันใครๆก็มาสาวเยอะสาวจะสาวไงสาวน้อยๆเรียบร้อยไปละเนาะสำหรับ Q&A เนาะก็ถ้าเกิดอยากจะฮือมาตอบ Q&A EP 2แฮมก่อพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ถ้ามันน่าสนใจเดี๋ยวก็จะเอามาตอบกันแฮมละกันถ้ากดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งถ้าใครชอบใจมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมคอมเมนต์กดแท็กเพื่อนมาดูกดแชร์เยอะก็ถูกใจเองเลยนะตอนนี้ชาย4ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Yeah.